รัฐธรรมนูญสั่งคุมเข้มพื้นที่นัดอ่านคำวินิจฉัย3คดีใหญ่ศักดิ์สยามพิธาก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญสั่งคุมเข้มพื้นที่เตรียมออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย3คดีใหญ่ในเดือนนงคนี้กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าฟังได้เท่านั้นเมื่อวันที่10มกราคม2567ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวระบุตามที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่เศษ8ส่วน2566เรื่องที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีมาตรา41เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 5หรือไม่ในวันที่17มกราคมเรื่องพิจารณาที่เศษ23ส่วน2566กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101.6ประกอบมาตรา98.3ในวันที่24มกราคมและเรื่องพิจารณาที่เศษ19ส่วน2566กรณีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ค.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ในวันที่31มกราคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังนี้ 1. กำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้องผู้ถูกร้องผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ที่ศาลอนุญาตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าวและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน 2.จะประกาศกำหนดอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยต่อไปดังนี้ในวันที่17มกราคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยส่วนในวันที่24มกราคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยและในวันที่31มกราคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยขนลุกเป็กกี้อธิษฐานขอหากมีสิ่งควรเห็นขอให้ได้เจอเรื่องช็อกเฉลยออกมาหมดจากไม่เคยเป็นสายมูต้องเชื่อเลย
ขนลุกเป็กกี้อธิษฐานขอย่านาคปู่พญานาคหากมีสิ่งควรเห็นขอให้ได้เจอเรื่องช็อกเฉลยออกมาหมดเป็กกี้ศรีธัญญาโสดรับปีใหม่มาเปิดใจในรายการแชร์เผย11ปีไม่เคยโสดหลังโสดร้องไห้ไปเลย2วันไม่ให้ใครเห็นเพราะต้องทำงาน10กว่าปีมีความทรงจำดีๆเยอะแต่ไปต่อกันไม่ได้ก็อย่าทรมานต่างคนต่างไปใช้ชีวิตถามว่ายังมีคุยกันบ้างไหมเป็กกี้ตอบเลยว่าไม่คุยเรื่องราวมันมีปัญหามาเรื่อยๆสักระยะแล้วมีปัญหาหนึ่งตูมตกผลึกเราจะเอายังไงถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องให้อภัยให้ได้หมดจดถ้าอภัยไม่ได้หมดจดใจจะคิดว่าเขาไปไหนไปทำอะไรเป็นคนให้อภัยคนได้ยากมดดำคชาภาพิธีกรถามว่ามันเป็นเรื่องที่ช็อกใช่ไหมเป็กกี้ยอมรับว่าก็ช็อกมดดำมันจะต้องเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ช็อกแดเอ็กเลยคุณไม่สามารถไปต่อเป็กกี้พยักหน้าเป็กกี้ยอมรับว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่ผู้หญิงไม่สามารถให้อภัยได้มีไม่กี่เรื่องเป็นเรื่องที่เป็กให้อภัยไม่ได้เท่านั้นเลยเราให้อภัยไม่ได้จริงๆเราไตร่ตรองแล้วเป็กก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีตั้งหน้าตั้งตาสร้างครอบครัวแสดงว่าไม่ใช่ครั้งแรกเป็กกี้ตอบว่าไม่ขอลงดีเทลดีกว่าส่วนเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหลักถ้าคนที่เรารักเราให้อิสระเลยคุณใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่ซีเรียสเลยถามถึงเรื่องอดีตสามีปั่นจักรยานจนงอนเป็กกี้ยอมรับว่าช่วงแรกเป็นปรับจูนมาสักพักและตามมาเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนอกจากจักรยานพร้อมทั้งเล่าเรื่องไปถ้ำนาคาเป็กกี้บอกว่าเพราะเห็นมดดำเลยมีคนทักหลายคนเห็นเป็กว่ายน้ำในสระมรกตสีเขียวเคยไปบูชาพญานาคหรือยังอธิษฐานจิตถ้าเป็นลูกหลานพญานาคขอให้เป็กมีงานที่บึงกาฬจากนั้น2อาทิตย์มีคนจ้างไปทำงานบึงกาฬดูคลิปมดดำหมดเลยทำอะไรยังไงไปถ้ำนาคาแล้วมานอนอธิษฐานปู่ถ้าลูกมีบุญให้เจอคนที่ทำพิธีถูกต้องไปกินแหนมเนืองเจอคนที่ทำพิธีให้มดดำยืนอยู่หน้าร้านเลยได้ไปบวงสรวงกลางแม่น้ำโขงทริปเพอร์เฟกต์เป็กกี้เผยอีกว่ากลับมาดีมากตอนที่จะมีเรื่องนี้ก็อธิษฐานจิตกับปู่ว่าถ้าไม่ใช่ถ้ามีเรื่องไม่ดีถ้ามีอะไรที่ควรเห็นขอให้ลูกได้เห็นแล้วไปไหว้ย่านาคขอให้ลูกได้เห็นถ้าไม่ใช่คู่แท้อะไรที่เป็นพยานอันตรายถึงลูกขอให้ลูกได้เจอเดือนหนึ่งเท่านั้นปัง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 ทุกอย่างเฉลยแบบผู้เห็นทุกอย่างแบบเฮ้ยขนลุกจริงๆจากไม่เคยเป็นสายมูอะไรเลยต้องเชื่อโปรจีนอาทยาเผยอาการบาดเจ็บต้นเหตุทำถอนตัวกองรายการใหญ่หลังจากที่โปรจีนอาทยาทิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยอดีตมือหนึ่งของโลกตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขัน2รายการใหญ่คือทัวร์นาเมนต์ออฟแชมเปี้ยนที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18ถึง21มกราคมและ LPGA Bryon Championship ที่รัฐฟลอริดาระหว่างวันที่25ถึง28มกราคมล่าสุดโปรสาววัย20ปีเผยผ่านเทรดว่าคิดว่าทุกคนคงงงและสงสัยมากตรงนี้ที่เดียวละกันไม่ได้อยากให้เป็นประเด็นมาก 5,555 ก็ตัดสินใจกันพร้อมกับทีมว่า WD เพื่อรักษาตัวเต็มๆ1เดือนดีกว่าถามว่าอยากแข่งไหมอยากมากค่ะแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงร่างกายของเราสำคัญกว่าเสมอถ้าถามว่าเป็นอะไรโดยคาดการน่าจะปลอกหุ้มเอ็นหัวแม่มืออักเสบค่ะก็รักษาอยู่พยายามแช่น้ำร้อนน้ำเย็นตลอดและพักการซ้อมไปก่อนวันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะจะพยายามรักษาให้หายเร็วที่สุดค่ะแต่จริงๆหนูมีอาการมาตั้งแต่ก่อนแข่งอินโดนีเซียแล้วถ้าใครสังเกตดีๆหนูจะติดตัวเทปพันมือไว้ตอนแข่งที่อินโดตอนแรกคิดว่าไม่เป็นไรมากพอนานมาตอนตีเริ่มเจ็บเลยตัดสินใจไปหาหมอและพักค่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะทั้งนี้คาดว่าโปรจีนจะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งในศึก Honda LPGA Thailand ที่สยามคันทรีคลับโอคอสจังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์นี้